สวัสดีครับพบกับพวกเรานะฮะตัวแทนหมูป่า Strongman Gym พบกับช่วงของของมันต้องมีนะครับผมสำหรับกีฬา Powerlifting นะครับว่าเขาใช้อะไรกันบ้างนะฮะแล้วอะไรที่มันจำเป็นสำหรับการยกน้ำหนักเพื่อให้ยกได้หนักๆเราจะมาเริ่มจากอะไรกันครับเราจะเริ่มจากเกิบครับภาษาเหนือเขาเรียกว่ารองเท้าเอ้ยถูกแล้ว ก็คือรองเท้านะทำไมเราถึงต้องมีเกิบอันนี้ครับหลักๆเลยเนี่ยพื้นรองเท้าของรองเท้าสควอตเขาเรียกอะไรสควอตชูนะสควอตชูเวทลิฟติ้งชูหลักๆเลยคือส้นมันจะแข็งกว่าแล้วก็จะยกสูงมันยกสูงเหมือนมีส้นขึ้นมากว่ารองเท้าปกติถ้าเห็นสังเกตจากรองเท้าปกติเนี่ยมันจะเรียบแป้นะครับมันจะเท่ากันหมดเลยนะแต่ว่ารองเท้าเนี่ยของ Powerlift เนี่ยก็จะแบบมันจะยกตรงส้นมันขึ้นมานะครับผมเพื่ออะไรครับคุณเพชรเพื่ออะไรพี่เพื่อว่าแบบข้อเท้าของคนเรามันไม่ได้แบบมีมุมที่เหมาะสมสำหรับการย่อลงย่ออะไรไปลึกๆไงแต่ว่าตัวไอเนี้ยมันจะไปเพิ่มความไอมันจะไปเพิ่มความง่ายของที่จะสควอตลงไปก็คือพูดง่ายๆคือสำหรับคนที่มีโมบิลิตี้ในข้อเท้าไม่มากพอที่ไม่มากพอเขาจะสควอตลงไปได้ไม่ลึกเพราะมันจะเหมือนมีอะไรเด้งเขาตลอดเวลานะอันนี้ก็จะช่วยให้เขาสควอตลึกขึ้นช่วยให้สเตเบลไลซ์ได้ดีขึ้นใช่ไปยืนมั่นคงขึ้นเนี่ยเป็นของที่ค่อนข้างจำเป็นนะสำหรับคนที่แบบข้อเท้ามุมข้อเท้าแบบสควอตแล้วแบบลงไม่ดึกไม่ลึกแล้วด้วยความที่มันแข็งมากเนี่ยมันทำให้มันนิ่งมากนะเวลาเราจะสควอตใช่ไหมพี่ใช่ครับแบบยิ่งน้ำหนักที่หนักมากเนี่ยเนาะในรองเท้าวิ่งสมมุติรองเท้าวิ่งพื้นมันจะเรียบเรียบเอ้ยพื้นมันจะนิ่มใช่ไหมพอเราแบบแบกน้ำหนักหนักๆไว้ที่หลังอย่างเงี้ยพื้นมันจะยุบยับใช่แล้วทำให้มันก็เป๋เสียบลายไม่ดีแล้วบาลานซ์มันก็เสียแน่นมากแบบคือแข็งมากดูอันนี้ขนาดเห็นว่าเรียบเรียบเงี้ยมันก็ยังแบบกดได้กดแล้วมันยังยุบนะแต่อันนี้แบบกดแล้วแบบมือจะหักแข็งมากโอเคงั้นข้อต่อไปที่เราต้องมีอะไรชิ้นต่อไปคืออะไรครับอันนี้เลยอ่ะเอาไปเข็มขัดแปลงร่างไม่ใช่เข็มขัดสำหรับเอาไว้ใส่ยกนี่แหละนะไม่ว่าจะเป็นท่าสควอตไม่ว่าจะเป็นท่าเดดลิฟต์นะอันนี้มันหรือว่าเบนช์บางคนอาจจะใส่บางคนก็ใส่เบนช์บางคนใส่เบนช์แต่ว่าไม่รู้จะใส่ทำไมแต่ก็ คือเข็มขัดเนี่ยเขาเอาไว้เพิ่มไอabdominal pressure นะใช่เพื่อหลักๆเลยจริงๆแบบก็เอาเขาเอามาเพื่อแบบให้ protect your back ให้ป้องกันหลังใช่ใช่แต่คือมันต้องใช้เป็นด้วยนะเว้ยความใช่ไหมพี่แบบพอเราใส่เข็มขัดนี้เข้าไปอ่ะเราต้องหายใจให้พุงเราใช่ดันไว้กับเข็มขัดเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บใช่ของหลังให้ pressure มันเก็บอยู่ในท้องไม่ไปไหนทำให้เขาเรียกว่าคอเราแบบคอมัสเซลเราแน่นสเตบิลไลซ์อย่างเงี้ยนะนี่ก็ของที่จำเป็นนะครับผมเพื่อไม่ให้เดดลิฟต์เป็นหลังเป็นกุ้งนะครับอ่ะนอกจากเข็มขัดแล้วนะก็จะมีของยิบยิบย่อยๆนะอย่างเช่นอันนี้คืออะไรครับอ๋ออันนี้เป็นริสแรปที่เอาไว้ป้องกันอาการบาดเจ็บของข้อมือตอนเราทำเบนช์เนาะของเข้าไฮของเข้าไฮโซครับของมาร์คเบลใส่แล้วไงตอนเบนข้อมือเราไม่ได้แบบออกแบบมาให้รับน้ำหนักแบบได้มากหนักแบบ100 กว่าโล200 โลอะไรเราก็เลยมันก็เลยทำหน้าที่เป็นเหมือนกับข้อมือที่แบบใหญ่ขึ้นเป็นข้อมือใหม่ของเราแข็งกว่าเดิมข้อมือที่แข็งแรงกว่าเดิมนะก็จะมีประโยชน์มากสำหรับการเบนช์นะครับอย่างผมเนี่ยก็มีแบบข้อมือที่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เบนช์เกิน100 โลก็ส่วนใหญ่ก็จะหยิบมาใส่ละโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นอันนี้คืออะไรครับ knee sleep knee sleep ที่สวมปอกหัวเข่าที่สวมหัวเข่าใส่หัวเข่านะก็เพื่อป้องกันหัวเข่านั่นแหละป้องกันอาการบาดเจ็บหัวเข่าใช่เพราะมันจะแน่นมากสังเกตดูมันแข็งมากมันแบบเหมือนจะล็อกหัวเข่าไว้แบบมันเหมือนเป็นช่วยสปริงหน่อยๆเนาะในการสควอตอะไรเงี้ยประมาณโลนึงใช่ประมาณนิดนึงแต่ก็ดีกว่าไม่มีนะ
ไม่มีมันก็จะเสียวเข่าหน่อยถ้าเวลาเล่นหนักๆหลักๆเอาไว้ช่วยป้องกันอาการบาดเจ็บจะดีกว่าคือเราจะไม่มองว่ามันจะช่วยให้เรายกได้หนักขึ้นเนาะใช่เพราะมันไม่ได้ช่วยเรื่องนั้นเท่าไหร่ใช่อ่ะแล้วอันนี้ไอ้ติ่งเล็กๆนี่คืออะไรครับของแบกิวนะยี่ห้อแบกิวครับอ๋อแบกิวอันนี้เอาไว้ช่วยถือเวลาเดดลิฟต์เขาเรียกว่าอะไรสแตรปสแตรปเวลาเราถือไม่ไหวแล้วบางทีเราซ้อมจนแบบไอ้กริปมัสโซเราหมดแรงใช่ไหมแล้วก็ฟาร์มเราหมดแรงนี่ก็จะช่วยถือจะช่วยถือให้บาร์ไม่หลุดออกจากมือเผื่อแบบเวลาหลังขาเราอะไรอย่างเงี้ยยังมีแรงอยู่นะแต่มือถือไม่ไหวละก็เราก็หยิบมาใช้อะไรอย่างเงี้ยดีดีสำหรับแบบว่าเอาไว้ซ้อมหนักๆเงี้ยแล้วแบบเหนื่อยจริงๆไม่ไหวแล้วแต่ต้องซ้อมต่อมือหมดแรงหรือว่าแบบบางคนอาจจะพูลอัพมาแบบวันที่เล่นหลังโดยเฉพาะเนี่ยก็คือแบบอาจจะมีท่าเดดลิฟต์ใช่เราเดดลิฟต์แล้วเราจะไปทำโลจะไปทำพูลอัพต่อมันแบบมันไม่ไหวแล้วหมดอะไรอย่างนี้โอเคแล้วสิ่งอีกอย่างนึงที่เวลาแบบเราต้องการคืออะไรอันนี้ใช้ตอนเดดลิฟต์ใช่ไหมไม่เราใช้อย่างนี้ไม่ใช่มวนไม่ได้อันนี้ใช้ตอนเดลิฟครับเป็นผงช็อคให้บาร์มันไม่ลื่นหลุดออกจากมือเนาะเพราะว่าบางทีแบบเหงื่อเราออกใช่ไหมใช่ไอตัวเนี้ยมันจะช่วยดึงให้มันจะช่วยดึงความชื้นออกจากมือมันคือตัวแมกนีเซียมมันจะดูดความชื้นจากมือของเราได้นะครับแล้วก็ดีมากนะแต่ว่าใส่เยอะก็ระวังเข้าจมูกอะไรเงี้ยมันก็ไปสะสมตามปอดไหลได้ก็อันตรายนิดนึงนะก็ใช้ก็ใช้ให้เป็นที่นะครับไม่ใช่แบบบางคนที่ควักออกมานี่กระจุยกระจายหมดเลยคนทำความสะอาดเขาเหนื่อยนะครับนี่ต้องถามพี่บ๊อบเลยพี่บ๊อบไม่อยู่ดราม่าเล่นของมันเออคนทำความสะอาดเหนื่อยนะอ่ะแล้วอีกอย่างที่จำเป็นต้องมีเอออันนี้คือของมันต้องมีจริงของมันต้องมีจริงที่สำคัญที่สุดถ้าไม่มีนี่แข่งไม่ได้เออวันแข่งต้องมีคืออะไรครับเดี๋ยวไฟแดงขึ้นนะคือเนี่ยชิ้นนี้คือซิงเล็ตนะซิงเล็ตนะหรือว่าชุดนักมวยปั้มของเราชุดนักอวกาศชุดเอี๊ยมชุดเอี๊ยมชุดเอี๊ยมนะฮะใส่จะเป็นสวมเข้าไปด้านล่างเลยเป็นเอี๊ยมเดียวเออลวดเดียวตั้งแต่ขายันตัวเลยเป็นนักมวยปั้มชิ้นนี้คือชิ้นที่ของมันต้องมีจริงๆสำหรับวันแข่งเพราะวันแข่งเราต้องครับใช่ถ้าไม่มีเขาไม่ให้แข่งใช่คุณจะไม่ใส่เข็มขัดก็ได้ไม่ใส่รองเท้าอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าต้องใส่รองเท้านะอย่างน้อยขอให้มีรองเท้าอย่างน้อยแต่ว่าหมายถึงไม่ต้องเป็นรองเท้าสควอชก็ได้จะใส่รองเท้าอะไรก็ได้ไม่ต้องมีเข็มขัดไม่ต้องมีอันนี้ไม่ต้องมีสลีฟทำอะไรก็ทำไปแต่ว่าต้องมีซิงเล็ตนะไม่มีแข่งไม่ได้ข้อที่สำคัญโอเคแล้วถ้าให้พี่เลือกชิ้นหนึ่งนะพี่ว่าพี่จะเลือกอะไรสำหรับถ้าให้พี่เลือกใช้ได้แค่ชิ้นเดียวถ้าสำหรับพี่นะพี่เลือกรองเท้าก็คิดว่าตัวเองมีเขาเรียกอะไรมุมของข้อเท้าไม่ค่อยดีไงแต่ว่ามันยืดหยุ่นไม่พอแล้วเวลาสควอทอ่ะมันจะลงได้ไม่ลึกมากหรือว่าถ้าลงลึกมากมันก็จะไปบาดเจ็บช่วงเข่าแทนเพราะมันจะต้องไปคอมเพนเซตมัดอื่นมาเพื่อทำให้มันลงลึกขึ้นแล้วแต่พอมีรองเท้าเนี่ยมันก็ช่วยให้แบบว่ามุมการสควอทอะไรดีขึ้นก็คิดว่าสำคัญที่สุดนี่แล้วสำหรับเพชรอ่ะลึกซึ้งมากสำหรับผมนะถ้าเลือกได้ชิ้นเดียวผมขอเลือกเข็มขัดแปลงร่างเข็มขัดเพราะว่าผมพอจะสควอทในรองเท้าแฟตได้เนาะเพราะแองเกิลโมบิลิตี้ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ว่าที่เลือกเข็มขัดเพราะว่าผมเป็นในสกายโคโลซิสคือสันหลังโคตรมันไม่เท่ากันใช่พอต้องยกน้ำหนักที่หนักๆเยอะๆหลายๆครั้งเดี๋ยวมันจะแบบเหมือนเมื่อกี้คือมันจะคอมเพนเซตไปเรื่อยๆไอ้ด้านที่แบบยิ่งแข็งแรงเข้าไปใหญ่อะไรเงี้ยมันก็ทำให้อาจจะบาดเจ็บง่ายด้วยใช่ใช่ก็อย่างนั้นเออแล้วอีกอย่างนึงนะฮะว่าเข็มขัดเนี่ยก็คือเห็นไหมว่าความหนาของมันจะค่อนข้างหนามากถ้าเทียบกับเข็มขัดแบบที่เขาใส่ยกทั่วไปนะก็เพื่อซัพพอร์ตแรงดันในท้องของเราเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเข็มขัดแบบธรรมดามันอาจจะแตกออกมาได้ถ้าเกิดแบบเพรสเชอร์มันหนักจริงๆให้ยกหนักจริงมันอันนี้แบบ13นิ้วเนี่ยเราใช้กันถึง13นิ้วนะครับก็จริงๆก็เข็มขัดเล็กๆที่แถมมาแถมฟรีอะไรเงี้ยก็อาจารย์ไม่เหมาะสำหรับเขาลิฟต์เท่าไหร่ครับอืมงั้นวันนี้สำหรับรายการของมันต้องมีนะขอลาไปเพียงเท่านี้ครับผมถ้าวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ